จากที่เขาได้ฟังนะครับว่าโปรแกรมการร้องนะว่ามีการทำกิจกรรมอย่างห้องในแต่ละวันนะและวันนี้กิจกรรมแรกของวันแรกกิจกรรมสารสัมพันธ์ของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะตอนนี้ที่เข้ามาอบรมก็กำลังจะมีการทำกิจกรรมแรกกันเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บบรรยากาศเป็นระยะนะครับผมเพราะว่าในการมาบันทึกคลิปในครั้งนี้ต้องใช้เวลาถึง4วัน3คืนเพราะฉะนั้นเมมโมรี่การ์ดของผมอาจจะเตรียมมาเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเก็บเป็นช็อตที่สำคัญมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับครับผมยินดีมาดูกิจกรรมแรกกันเลยครับนะเข้าสู่โครงการดีแคสนะครับนะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนะอำเภอนำร่องระดับจังหวัดนะครับ18อำเภอด้วยกันเนาะนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านจะเห็นบนจอภาพนะครับเรามีการถ่ายทอดสัญญาณทางระบบซูมนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับภาคเหนือกลางอีสานใต้นะครับพร้อมกันเลยนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็นะจะเป็นการสื่อตรงแบบให้ดีเนาะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการซูมนะครับในที่เปิดเข้ามานะครับก็ทุกท่านก็จะมีการอบรมนะครับแตกใหม่เนาะเพราะว่าวิทยากรจะได้นั่งอยู่ที่นี่ครับจะนั่งอยู่ที่ตั้งของท่านแล้วก็จะวิดีโอเข้ามาคุยกับพวกเรานะครับก่อนช่วงนี้นะครับสบายสบายนะครับคุณสองท่านสัมภาระนะครับกระเป๋าทำสัญลักษณ์ไว้นะครับให้รู้ว่าเป็นของท่านนะครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นก็ช่วยทำสัญลักษณ์ไว้นี้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับทุกท่านมานะครับแต่ละท่านเนี่ยผมเห็นแล้วเนาะมีตำแหน่งนะครับมีหน้าที่นะครับทุกท่านเลยนะครับที่พกติดตัวมานะครับแล้วก็อายุที่เยอะนะครับหลากหลายอายุนะครับหลากหลายวัยนะครับวันนี้มาที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลดอายุสักนิดนึงเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้ท่านกำหนดอายุที่นิดนึงครับว่าอายุของเราที่จะเหมาะสมแม่บอกว่าอยากอายุ15นะกำหนดอายุให้เราหน่อยนะมีอายุ15มาแล้วหนึ่งนะอายุเท่าไหร่ดีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเราในวันนี้ครับเรื่องของเรา18 15แล้ว18ด้านหลังครับว่าไงเอ่ยอายุเท่าไหร่ดีครับฮะ22ด้านนี้ครับ20นะครับเรามีช้อยคร่าวๆไว้นะครับแสดงว่าแต่ละท่านตอนนี้เนี่ยอายุน่าจะเกินนะครับเกินจาก20ไปแล้วนะเลยอยากจะอายุกลับมา20อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินเหินขึ้นบันไดรู้สึกเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้อายุของท่านนะครับใครคิดว่าอายุ15ยกมือต้นของเราอายุ15ครับวิทยากรเครื่องหนักของเรานะอย่างว่องไวนะคุณโยนะ18ครับยกมือเอาลงครับ22ครับยกมือนะมีใครอยากให้เพิ่มอายุของเราอีกไหมหรืออยากอายุแค่นี้20อ่ะใครว่า20ยกมือไหวไหมนะบรรลุนิติภาวะพอดีนะแม่ข้างหน้าบอกนะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นของเราอยู่ที่อายุ20นะเอาลองจับใบหน้าของท่านครับเป็นไงครับรู้สึกแน่นขึ้นมาเลยเหมือนพึ่งแต่กำลังตึงนะตึงแ
นะฮะลบไปหมู่นะนะครับหมู่ต้องรับฟังวิทยากรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะทุกท่านบอกว่าทุกท่านอายุ20แล้วนะครับขึ้นบันไดหลายๆท่าน5คนนะตื่นเช้า5คนนะให้ไปอะไรนะขุดคลองไส้ไก่ยาบดนะเพราะว่าท่านอายุ20เพราะท่านอายุพ่อขลังอาจจะบอกว่าโอ้ลูกนี่เอาผ้าซีฝายก็ดีหนอกเหนื่อยง่ายหอบง่ายหนอกนะเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับลดอายุของตัวเองนะรุ่นของเราตอนนี้นะครับ20ปีนะครับ20ปีบริบูรณ์ฉะนั้นในวัยที่ท่านอายุ20ท่านนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกระชับกระเฉงนะครับกระชับกระเฉงเนาะต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้บอกแล้วทุกท่านพกพาเรานะสายสะพายชะดามงกุฎนะครับหัวโขนต่างๆเนาะในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของงานของท่านตอนนี้นะอยากให้ทุกท่านนะได้ฝากกับเราไว้ก่อนเนาะเพราะว่าการที่ท่านมีนะหน้าที่นะหรือว่าตำแหน่งในตัวมันเนี่ยนะครับให้กีดขวางการรับองค์ความรู้จากวิทยากรที่จะมอบให้กับเรานะครับฝากได้ไหมครับฝากได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามีนะครับมอบเก็บตำแหน่งนะมอบเก็บตำแหน่งนะเดี๋ยวให้จำได้เชิญมานะมอบเก็บตำแหน่งนะทุกคนนะครับเอาตำแหน่งของท่านกำไว้ที่มือขวาครับกำไว้ที่มือขวาครับชูขึ้นสูงนะเดี๋ยวฝาหม้อนี้จะเปิดนะฮะแล้วทุกท่านกำจ้องไปเลยนะฮะกำไปเลยนะฮะวางเร็วๆนะเดี๋ยวจำจะรีบปิดไว้นะจะเก็บไว้แล้วก็จะคืนให้ท่านในวันสุดท้ายนะครับพร้อมนะครับเก็บตำแหน่งท่านในตรงนี้วันสุดท้ายนะจะเอาคืนให้กับทุกท่านนะโอเคนะครับได้งานหนึ่งเราบอกแล้วทุกท่านนะอายุ20ปีเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกของเรา4วัน3คืนนี้นะขอให้ท่านได้ยืดตัก3คอนะ3คอมีอะไรบ้างนะฝึกทักนะคล่องแคล่วแล้วก็ถึงเพลงสนุกสนานไปกับการฝึกอบรมนะครับหลัก3คอนี้นะครับก็อย่างท่านมีความสุขกับการฝึกอบรมนะครับไม่เครียดจนเกินไปนะครับไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับพอดีเนาะ3คอนี้ครับทีนี้ครับขออนุญาตนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาอบรม4วัน3คืนนี้ครับทุกท่านคาดหวังอะไรนะคาดหวังอะไรกับหลักสูตรนี้นะครับที่จะได้หลักสูตรนี้กลับไปนะครับได้อะไรจากหลักสูตรนี้กลับไปนะครับอยากให้ท่านนะครับได้เขียนความคาดหวังให้กับทางวิทยากรนะครับเดี๋ยวจะมีบัตรคำแจกให้นะมีบัตรคำแจกให้นะมีบัตรคำแจกให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านเอามีปากกาด้ามลายไหมครับเอาปากกาด้ามลายขึ้นมาเลยครับเขียนนะครับคำใหญ่ๆตัวโตนะครับว่าท่านอยากนะมีความคาดหวังอะไรนะครับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะครับ4วัน3คืนที่เราอยู่ด้วยกันนะเขียนคำใหญ่ๆคำโตๆครับเสร็จแล้วชูขึ้นนะครับเดี๋ยววิทยากรจะไปเก็บนะวิทยากรจะไปเก็บนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปร่วมกิจกรรมครับอันให้เวลาหนึ่งสมาชิกทุกท่านที่เข้าอบรมกันวันนี้ด้วยครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอย่างน่าสนใจที่จะมาอัปเดตผมก็จะพยายามอัปเดตให้เป็นระยะอย่างที่บอกไว้ว่าเทคโนโลยีของเราจะเป็นต้องเซฟไว้คืออัดกิจกรรมได้ครบทั้ง4วันและก็3คืนถ้าจะได้ก็เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับเขียนคำใหญ่ๆคำโตๆนะครับเอาสิ่งที่ท่านคาดหวังนะไม่ต้องรอเพื่อนนะต้องรอเพื่อนเขียนมาไม่มี